เสียวหูไหมคะวันนี้เราจะมา ASMR บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เรียกว่าเป็นครั้งแรกของโลกนี้ก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแม็กกี้นี่แม็กกี้ฟิวชั่นเวิลด์เทสบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรูปแบบใหม่การันตีความอร่อยด้วยแม็กกี้จะบอกว่าตั้งแต่ที่เราประสิทธิ์ประสาทชีวิตเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้จักแม็กกี้ในฐานะซอสปรุงรสที่เอาไว้จิ้มไว้หยอกอะไรแบบนี้ซึ่งรสชาตินี่ไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นรสชาติที่คู่ครัวทั้งไทยและก็โลกนี้มาอย่างยาวนานแล้วจะบอกว่าวันนี้เนี่ยแม็กกี้เนี่ยเขาคัดสรรรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์จากนานาประเทศทั่วโลกมาใส่ไว้ในถ้วยเริ่มด้วย2รสชาติยอดฮิตจากมาเลเซียเลยรสแรกก็คือรสไก่ย่างเผ็ดแซ่บและรสต้มยำเผ็ดซีดมีให้เลือกอร่อยแบบแห้งนะจ๊ะแต่ว่าการที่เราจะASMR กันวันนี้เนี่ยแต่เราต้องค่อยๆปรับโทนต่ำลงมาเรื่อยๆเพื่อที่จะแบบว่าปรับเข้าสู่ไมค์ของโหมด ASMR นี้นะฮะก่อนอื่นที่เราจะเริ่มรีวิวกันเนี่ยเราต้องขอจะทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้องมีน้ำร้อนขอน้ำร้อนกันค่ะหอมมากหอมไก่ต้มยำนึ่งหอมต้มยำรสต้มยำเผ็ดซีดชิมดูสิว่าจะเป็นไงหอมมากหอมต้มยำรสชาติจัดจ้านใครที่แบบชอบเผ็ดๆนะรสจัดจ้านนะแฮปปี้แน่นอนอร่อยรสจัดมากเลยรสไก่ย่างเผ็ดแซ่บเฮ้ยอันนี้หอมไก่จริงหอมไก่เป็นกลิ่นเผ็ดซีดเหรอ
อร่อยอุ้ยอันนี้แซ่บมากเลยอ่ะอันนี้กำลังดีอันนี้ต้องแบบสำหรับคนชอบกินแซ่บๆมากเข้ากันไม่พริกเลยถ้วยนี้กี่แคลอรี่470กิโลแคลอรี่จะบอกว่าตอนเนี้ยเบิร์นไปแล้ว 1,800 ต่อมาหมูยอว่ะจิบว่ะหมูยอก่อนโอเคปากไม่ไหวแล้วนะปากแบบไม่รู้สึกแล้วใช่พริกจริงใช่ไหมพริกสดเขาใช้พริกสดสุดท้ายหายใจรัวมาหายใจละรัวมาอร่อยมากเลยอันนี้แนะนำนี่อร่อยอันนี้แบบคนชอบกินแซ่บต้องชอบมากจะบอกขอขับพูดปกติได้ไหมพูดไม่ไหวแล้วเนี่ยอร่อยมากเลยกินหมดแล้ว2ถ้วยนี้พร้อมกับกินกับเครื่องเคียงอะไรนะต่างๆอร่อยมากเลยจริงๆก็หลายๆอย่างข้าวนี้ก็ข้าวอันนี้ข้าวแบบว่าข้าวแบบบอกไม่ถูกเลยอร่อยจริงๆตอนนี้เนี่ยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแม็กกี้อร่อยนอกจากที่จะอร่อยแล้วนะที่สำคัญตอนนี้เนี่ยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแม็กกี้เนี่ยเขามีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกโดยส่งคลิปวิดีโอสูตรบะหมี่แม็กกี้และคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมพร้อมแท็กชวนเพื่อนมาได้เลยนะแล้วก็ใครที่อยากจะอร่อยแล้วก็อร่อยง่ายๆแบบนี้ในถ้วยเพียงไม่กี่ขั้นตอนในราคาเพียง49บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยไปหามาลองกินกันดูใครที่ชอบแซ่บๆซีดๆนี่ต้มยำใครที่แบบว่านัวๆลงตัวแบบว่ากินได้แบบหมดถ้วยง่ายๆแล้วก็อร่อยกลมๆนี่อันนี้เลยไก่ย่างอร่อยมากอร่อยทั้ง2รสชาติเลยไปหาชิมกันได้นะฮะก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยขอดามหน่อยอ๋อไม่เห็นสบายแล้วขอดามหน่อยไปไป